ับคนวันนี้เดี๋ยวจะพามาเที่ยวพักฮักโฮมสเตย์นะครับที่บ้านลมมิตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ใกล้กับริมน้ำกกเลยไปกันครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พักกันนะครับบรรยากาศสวยมากครับฮักโฮมสเตย์นะทุกคนติดกับถนนนี่แหละนะครับบ้านรวมมิตรนะครับนี่ครับอันนี้คือป้ายเชียงรายกรุงเทพมีบรรยากาศครับเนื้อกู้7โมงเช้าลูกก่อนมีข้าวมาทานไปโซนหน้าบ้านนี่เป็น19แถว10โมงแต่เวลาตามสบายเลยนะคะอ๋อ19มีปีห้องเดียวหนาวนี่นะเมาเลยเปิดจ้ะพอเดิมวันแรกค่ะกำลังเปิดเจ้ากำลังเปิดแหละเปิดวันแรกครับก็ปกติจะเปิดใช่ช่วงเดือนตุลาถึงกุมภาของทุกปีจะดูใครอ้นก็ได้เจ้าปีครับเราปลาไปห้องพักโอเคนี่ครับ Enjoy เอ้าพ่อโอ้โหบรรยากาศถือว่าดีนะทุกคนนี่ดูฮะฮักเจียงไฮ้ฮักเจียงไฮ้บรรยากาศสวยบรรยากาศสวยนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับนะเป็นโฮมเป็นเต็นท์นะฮะเป็นเต็นท์นี่เป็นเต็นท์แบบนี้นะครับโอ้โหถือว่าสวยนะเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะครับฮักโฮมสเตย์นะครับที่บ้านลุมมิตรนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าเป็นอะไรบ้างนะครับเราจะนอนตรงนี้ติดแม่น้ำเลยนะครับมาเดินมามาด้วยกันครับตรงนี้ว่าบางฝนนั่นเองนะมามาดูข้างในด้วยกันครับข้างในน่าจะสวยนะครับนี่ทุกคนมาดูนี่เลยนี่มันเป็นเต็นท์ครับอยู่ข้างในผมนอนไปได้เนี่ยเนี่ยทุกคนสบายนะเข้ามาเลยนะฮะมีมุ้งด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับบรรยากาศนะครับผมว่าจัดมุมไม่สวยนะใกล้แม่น้ำแม่น้ำนี่โหน้ำแดงมากเลยครับทุกคนนะครับสามารถเดินไปได้เนี่ยเดินไปได้เนี่ยวิวเนี่ยนะทุกคนเพราะเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงลมมิตรนะครับน่าจะเป็นตลอดทางเลยแหละนะตรงนี้ตรงนี้อันนี้เจ้าแหล่เลยครับเนาะเจ้าแหล่ของชาติบรรยากาศดิพักอยู่นี่เลยนะครับเจ้าพักตรงนี้เลยค่ะนี่บ้านเก่าตั้งแต่บ้านกำเนิดเลยครับเพิ่งมาอยู่ได้ห้าหกปีนี่ค่ะบ้านป่อแม่แต่นะครับเราทำก่อนละเอามารีโนเวทบรรยากาศดีนั่นแหละค่ะขอบคุณค่ะสวยนะดูมุมละมีมุมนี้มุมนี้ก็สวยนี่ก็สวยนั่งหลายมุมมาแล้วทุกคนหลายมุมมากฮักเชียงไฮ้เนี่ยมุมตรงนี้ก็ได้เนี่ย
นะครับตรงเขาเรียกว่ามุมนั่งโซนด้านบนเนี่ยตรงนี้ก็ได้นี่ข้างก็ติดหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวถนนนั่นแหละแต่โซนหมู่บ้านนี้คือมันได้วิวบรรยากาศเนาะวิวบรรยากาศตรงนี้เห็นแม่น้ำต่างๆนะครับถือว่าบรรยากาศดีอ่ะเห็นไหมดูเรือครับมีเรือลากด้วยนะครับเนี่ยบรรยากาศถือว่าโอเคครับทุกคนใครมีโอกาสมาได้นะฮะตรงนี้นะครับThank you.
สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งพามาเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนบ้างนะครับที่ห้างโฮมสเตย์นะเชียงรายนี่เองนะครับที่ริมกกนะครับริมกกนะครับติดแม่น้ำริมกกเลยนะครับวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนแล้วก็วันเกิดแฟนด้วยนะครับเกิดแฟนด้วยนะแล้วก็เหมือนปิ้งย่างปิ้งนิ่งนอกบ้านแหละนะครับนะเราจะนอนเต็นท์ตรงนี้นะครับเต็นท์ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้คือร้านอ่ะคือเต็นท์คนละเท่าไหร่นะ500คนละ500นะครับวันธรรมดาวันละ500วันเสาร์อาทิตย์650นะครับแต่เตรียมหมดแล้วนะเตรียมเตาเตรียมเนื้อไก่เนื้อหมูให้ปิ้งนะครับเป็นแนวสเต็กอะนะครับมีหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกคนก็เตรียมอาหารทะเลมาด้วยใช่ไหมได้หมดเลยแต่ยกเว้นอะไรนะหม้อไฟฟ้าค่าไฟฟ้านะครับก็บรรยากาศโดยรวมถือว่าดีมากนะทุกคนนะติดแม่น้ำริมกกด้วยนะครับรีบมาช่วงนี้ก็ไม่มีใครเนาะสบายวันแรกนะแล้วก็มาวันเกิดแฟนด้วยนะครับเดี๋ยวมาฉลองกันนอนบรรยากาศแล้วก็ห่างไกลจากโควิดด้วยนะครับวันนี้ถอดได้เพราะว่าไม่มีใครเลยนะครับมีทั้งหมด6หลังนะครับ6หลังนะครับนะของเราเตรียมอะไรมาบ้างนะตัวเองแต่กุ้งปลาหมึกปลาหมึกแล้วก็ปลาเผานะครับเตรียมมันด้วยแล้วก็น้ำดื่มทั่วไปนะครับนี่แหละบรรยากาศนะครับใครที่สนใจนะมาครับช่วงนี้บรรยากาศดีครับนะวันนี้ฝนไม่ตกด้วยนะครับเนี่ยมีแสงไฟข้างบนสวยเนาะนะสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปิ้งย่างแล้วกินเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในรอบฮักโฮมสเตย์ตรงนี้นะครับผมใครที่สนใจอย่าลืมมาแล้วกันนะครับป่ะนะเราก็ปิ้งกุ้งก่อนนะครับปิ้งตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีกี่เต็นท์ในตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอปิ้งแป๊บหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวมันจะไหม้นะครับนี่เต็นท์ที่ผมจะนอนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ป้ายฮักคือสวยมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เต็นท์ที่2นะเต็นท์ที่2มีโต๊ะด้วยนะด้านหน้านะครับเต็นท์ที่3ด้านหน้ามีเลยอยู่ข้างในเลยเต็นท์ที่4นะครับแล้วก็เต็นท์สุดท้ายคือเต็นท์ที่5ตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้มาเนี่ยมาดูรับบรรยากาศตรงนี้ทุกคนนะเราจะได้เห็นมุมแม่น้ำนะครับแม่น้ำนะสวยผมว่าตอนเช้าในสวยมากกว่านี้นะทุกคนนะครับมีมุมนั่งเล่นตรงนู้นอีกนะครับสามารถเดินไปเลยหรือจะเดินเลาะเที่ยวลบชมริมแม่น้ำกกได้นะครับทุกคนนะผมว่าบรรยากาศถือว่าโอเคมากอ่ะดูดิสวยมากยิ่งตอนนี้ไม่มีใครด้วยเราก็ห่างไกลจากโควิดด้วยนะครับนี่แหละเดี๋ยวผมนอนเต้นนี้นะครับติดตรงนี้เลยไม่ต้องกลัวฝนครับมันป้องกันอย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปิ้งตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาผมจะพาทุกคนมาดูอาหารที่ผมเตรียมว่ามีอะไรน่าทานบ้างนะครับสวยดีเนาะบรรยากาศดีมากทุกคนครับโหวันนี้บรรยากาศโคตรดีลมติดมากเลยนะครับลมเย็นๆสบายๆนะครับไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปนะครับแล้วฝนไม่ตกด้วยเนาะเราอยากถ่ายรูปแบบนี้อย่าถ่ายแบบนี้เดี๋ยวจัดให้ถ่ายคู่ก่อนนะถ่ายคู่ก่อนวิดีโอก่อนเดี๋ยวแคปเอาแบบนี้เหรอนะครับเดี๋ยวแคปตรงนี้เอานะครับเราจะได้มั้ยเธอมันจะมัวไหมโอเคนะครับอาหารก็พร้อมแล้วนะครับแล้วบรรยากาศก็มืดแล้วนะฮะนะครับโอ้ยนะโอ้ยเนี่ยฟังเนี่ยโอ้ยคำด่าครับใส่หลบเนี่ยโอเค3 4โอเคนะครับอาหารก็พร้อมแล้วนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามากินกันตอนนี้ก็ใกล้จะมืดละเนาะนะตอนนี้เราอาหารในที่เสร็จเรียบร้อยละมีกุ้งเนาะสเต็กแล้วก็กุ้งสเต็กกุ้งปลาเผานะครับปลาเผานี่ซื้อมาเองนะครับซื้อมาเองนะครับก็ซื้อมาเยอะเลยอยู่นะครับแล้วก็กุ้งปลาหมึกปิ้งนะครับที่แรกว่านึกว่ามันจะไม่มีอะไรมากมายที่ไหนได้บ้านหมู่บ้านนี้เจริญอยู่นะซื้ออะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อเตรียมมาก็ได้นะแต่ถ้าซื้อเตรียมมาก็ได้ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเตรียมมาแล้วเนาะนะครับเก็บชิวบรรยากาศมาเกิดแฟนอายุเท่าไหร่นะ28แล้วนะครับผม38นะห่างกัน10ปีครับ
นะครับครบรอบนะครับแล้วครบรอบแต่งงานกี่ปีแล้วนะ3ปี3ปีกว่า4ปีเออเออก็เสียเต็มก็3นี่แล้วอ้าวเราแต่งปี4ปีกว่าแล้วปี60อืมเออ4ปีแล้วอ่ะเนี่ยลืมนะครับทุกคนน่าน้อยใจมากเลยนะครับก็นี่แหละมีโอกาสครั้งหนึ่งก็พากันมาเที่ยวนะเก็บบรรยากาศนะครับเดี๋ยวย้ำเก๋มาเดี๋ยวดูว่าเราก็หน้าตอนหน้าเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามมีกิจกรรมเนาะมีว่างก็ไปเนาะยังไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนบ้างนะอีไนไปไหนนะที่ว่าจะไปน่านเหรอต้องดูสถานการณ์จะไปต้องระวังด้วยนะครับไอ้ผมมีพยาบาลส่วนตัวนะครับดูแลอย่างดีครับแต่ก็เสี่ยงไปทุกที่ฮะแต่ที่ไหนนะไปที่ไหนต้องใส่แมสเนาะไปเอากินด้วยกันถึงนู่นไงโอเคนั่งกินครับโอ้โหไอ้จริงเนี่ยลองเขาเรียกว่าลองท้องมาก่อนละนะครับมาจิบชิวเบาๆสเต็กป้อนไหนได้ไหมนี่ครับหวานหวานทุกคนครั้งแรกครับตอนใหม่ๆนู่นตอนใหม่ๆครับป้อนอยู่ตั้งแต่แต่งงานมานี่ไม่เคยป้อนเลยกินใครกินมันกินใครดีมาเดียวนะครับตอนแรกดูเหมือนเหงาอยู่นะทุกคนเนาะคนเดียวอะคนเดียวแต่เรามองในด้านที่แบบว่าได้ความสะดวกนะผมว่าสบายมากเลยนะยิ่งมีคนเดียวมีคนเดียวยังดีเนาะเพราะบ้านเจ้าของอะติดอยู่ตรงนี้เฝ้าเราตรงนี้แหละนะครับแล้วเราได้บรรยากาศที่ริมโขงด้วยนะครับใครที่มีโอกาสก็อย่าลืมมาแล้วกันนะครับนี่มีกุ้งเนาะซื้อมาเนี่ยถ้าเราซื้อมาราคาแพงกว่านี้เนาะเราทำเองเสียเวลาเนาะนี่ซื้อข้างทางมานะครับไม้10บาทซื้อมาทั้งหมด7ไม้ครับกลัวไม่มีกินแล้วแหละนะทุกคนที่ไหนได้มีพร้อมหมดเลยกินจะไม่หมดด้วยซ้ำตอนนี้ผมจะพาทุกคนนะไปดูบ้านบรรยากาศด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะน่าสนใจบ้างนะครับที่เต็นท์ที่ผมนอนนะครับนะทุกคนก็ซิตตรงนี้เลยผมว่ายังดีเลยนะทุกคนที่นอนครับเตรียมมีทุกอย่างเลยทุกคนนะครับมีมุ้งด้วยมุ้งด้านในนี่เราถ่ายมืดไปหน่อยนะครับจริงๆมีไฟอยู่นะครับเนี่ยบรรยากาศถือว่ามีพัดลมมีอะไรให้หมดเลยปลั๊กไฟก็มีนะครับถือว่านอนสบายอ่ะทุกคนนะมีโอกาสก็มานะครับนี่คือบรรยากาศนะครับเราก็ปิดเลยครับอันนี้คือบรรยากาศในห้องนะครับไม่มีผ้าปูที่นอนและที่นอนอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีมุ้งเนี่ยทุกคนเนี่ยดูมุ้งถ้าอยู่ไม่มีก็ไม่ต้องการอะไรนะแต่ผมว่ามันดูสวยดีแล้วก็ไม่มีไอข้างนอกเลยนะครับเพราะว่าคือเป็นเต็นท์ที่โอ้โหกันได้อย่างดีอะนะครับไปดียิ่งฝนตกแท้คืนนี้อยากให้ฝนตกเลยท้าเลยนะครับแล้วบรรยากาศจะมีหมอน4อันนะไอหมอน4อันแล้วก็มีโต๊ะมีพัดลมให้นะครับถือว่าโอเคนะทุกคนนะชอบมากแล้วมีนี่เปิดอากาศด้วยนะครับเปิดอากาศด้วยได้เลยนะครับนะวันนี้ก็ขอนอนก่อนแล้วกันนะครับทุกคน
เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูบรรยากาศตอนเช้ากันว่าจะมีหมอกหรือเปล่าหรือว่าบรรยากาศตอนเช้าจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนาะวันนี้เดี๋ยวขอนอนก่อนแล้วกันนะครับผมว่าหากก็น่านอนมากเลยนะโอเคพรุ่งนี้เจอกันครับผมบ๊ายบายทุกคนนอนสบายมากเลยครับผมว่านอนสบายมากเลยนะนี่ขนาดไม่ได้กางมุ้งนะครับทุกคนเนี่ยผมไม่ได้กางมุ้งเลยนอนสบายสบายนะนอน2คนสบายเลยครับ3คนก็ได้นะจริงๆอ่ะแต่ถ้าจริงๆนี่คือตกหัวละ500เนี่ยผมว่านอนคนเดียวก็ได้เลยเนี่ยนะสบายสบายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิวบรรยากาศด้านนอกแล้วกันเนาะตื่นละนอนสบายครับคืนนี้นึกว่าฝนจะตกไม่ตกไปดูข้างนอกกันนะครับผมเอ้ยนอนต่ออีกไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยอากาศสดชื่นมากเลยทุกคนครับโอ้ยบรรยากาศดีมากทุกคนเย็นมากเลยตอนเช้าตอนนี้6 โมงกว่านะครับผมว่าผมตื่นสายแล้วนะทุกคนหลังจากที่เรากินกันเมื่อคืนนะครับโหเจ้าของร้านก็เก็บอย่างดีเลยนะครับมีโหปลาเผายังอยู่เลยนะครับปิ้งย่างนะครับผมว่าใครที่มีโอกาสเนี่ยน่าลองมาจิบสัมผัสตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนผมว่าบรรยากาศถือว่าคือมันก็ไม่เยอะเกินไปอ่ะคือดีอ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นร้านส่วนตัวด้วยเนาะนะครับอย่างยิ่งผมมานอนแล้วก็เป็นเจ้าแรกด้วยซ้ำแล้วนอนเต็นท์เดียวเต็นท์แรกในที่ร้านฮักโฮมสเตย์ที่เปิดตรงนี้นะครับบรรยากาศผมว่าโดยรวมถือว่าโอเคอาจจะไม่ใหญ่มากเกินไปนะผมว่าเล็กๆน่ารักดีนะครับนอนสบายห่างจากตัวเมืองเนี่ยไม่เท่าไหร่เลยนะครับตอนเช้านะทุกคนโอ้ดีมากมากทุกคนดูนะทุกคนมีหมอกปกคลุมที่ดอยนะครับหลังลำธารนะครับแม่น้ำกกตรงนี้นะครับแล้วก็เราได้มาเดินชิวๆบรรยากาศตอนเช้าตรงนี้นะครับทุกคนนะที่เนี่ยมีป้ายสัญลักษณ์เลยฮักนะฮักนะคือบรรยากาศใครที่ไม่เคยมาต้องมาสัมผัสดูทุกคนนะแล้วก็เป็นลานออกกำลังกายด้วยใครที่สายวิ่งสายอะไรตอนเช้าก็มาวิ่งได้นะครับแล้วก็ตอนเช้ามาตื่นเช้าไปวิ่งเสร็จนะรอกินข้าวได้นะครับหรือมานั่งตรงนี้ก็ได้นะนั่งตรงนี้ก็ได้เพราะว่าโอเคอ่ะบรรยากาศชิวๆดีอ่ะอากาศยังไม่ถึงหน้าหนาวนะถ้าหน้าหนาวนี่ผมว่าหมอกน่าจะเยอะกว่านี้นะครับบรรยากาศได้เลยได้จริงๆครับทุกคนต้องมาลองชิมบรรยากาศดูครับตรงนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะที่ถ่ายรูปนะครับทุกคนสวยดีฮักเชียงไฮ้นะครับนั่งได้หลายมุมด้วยนะครับนั่งโต๊ะวันนี้รู้สึกว่านั่งสบายๆถอดผ้าแมตสบายๆเพราะว่าไม่มีใครนะครับอย่างที่บอกนะครับแต่ผมว่าบรรยากาศถือว่าต้องมาดูเองอะต้องมาชิมเองอะชิมบรรยากาศเองอะนะครับมุมถ่ายเยอะมากทุกคนอาจจะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าคือร้านเล็กๆแต่มุมถ่ายรูปเยอะมากครับมุมไหนก็น่าถ่ายนะครับแต่มาถ่ายก็ต้องถ่ายตรงนี้ด้วยนะเอ็กซ์ท่าเก็กท่าตรงนี้เนี่ยฮักเชียงไฮ้เนี่ยฮะนะครับอ
็ได้แล้วนะครับเมนูนะครับอาหารเช้านะครับก็จะได้นี่ครับข้าวต้มครับนะดูใกล้ๆเลยครับเนี่ยข้าวต้มร้อนๆเลยนะครับทุกคน2ถ้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าภาษาเนื้อคือข้าวกันจีนแต่ภาษาไทยผมไม่รู้นะครับแล้วก็สามารถชงกาแฟโอมันตินได้เลยนะชงได้ตัวเองนะครับข้าวต้มเนี่ยคือเติมได้เองเลยนะครับเติมได้ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดมานั่งชมวิวบรรยากาศในน้ำริมกงนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทานก่อนแล้วกันใส่พริกไทยสักนิดนึงมาทานด้วยกันครับมาทานด้วยกันครับทุกคนอาหารตอนเช้าข้าวต้มครับก็เป็นทุกที่แหละสมัยเป็นข้าวต้มกันนะฮะอร่อยนะทุกคนอีกอันหนึ่งเป็นเมนูอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวมันนะครับมันนะครับทีแรกนึกว่าข้าวกันจีนไม่ใช่นะฮะข้าวมันนะครับข้าวมันก็กินด้วยชมบรรยากาศชิวๆเช้านะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะครับเตรียมผ้าเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศถือว่าโอเคมากครับคืนนี้นะครับแล้วก็ปิ้งย่างได้ชิมกันนะครับก็ใครมีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวได้นะครับที่ตรงนี้นะครับที่ฮักโฮมนะถ่ายตรงป้ายในฮักเนี่ยฮักนะครับก็มาจิบบรรยากาศแล้วก็มานั่งแคมปิ้งตั้งโต๊ะด้านหน้าแล้วก็บรรยากาศด้านบนก็มีนะครับมันก็มีเป็นห้องจะได้เห็นวิวสวยด้วยนะครับคือละ7คนละ700นะแต่ข้างล่างนี้500แต่ถ้าเป็นวันเสาร์นี้650นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้กันวันนี้ก็มาทริปนะครับแล้วก็วันเกิดแฟนด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันจะไปไหนก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางของคุณหนึ่งด้วยนะครับไม่ว่า Facebook IG Line ได้หมดเลยนะครับทั้ง TikTok และที่สำคัญ YouTube คุณหนึ่งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับผม